ทัพเปอร์แวร์สุดยือ้อยื่นฟ้องล้มละลายทัพเปอร์แวร์แบรนด์ผลิตภัณฑ์กล่องใส่อาหารชื่อดังในตำนานที่มีอายุอานามเกือบ80ปีธุรกิจเติบโตอย่างดีในอดีตที่ผ่านมาแต่ในวันนี้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนมเมื่อต้องเตรียมตัวเข้าสู่การล้มละลายมีหลายคนที่ยังเข้าใจผิดว่าเป็นแบรนด์ของไทยและรู้จักคุ้นเคยชื่อนี้กันดีจนกลายเป็นชื่อที่ใช้เรียกแทงกล่องเก็บอาหารไปโดยปริยายไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็เรียกทัพเปอร์แวร์หมดอันที่จริงแล้วแบรนด์นี้ ถือกาเนิดมาจากอเมริกาจากคนชื่อเอิร์นทัปเปอร์เด็กหนุ่มชาวไร่ที่เคยทํางานโรงงานพลาสติกที่ก่อตั้งขึ้นในปีคิดสกัาราช1946ล่าสุดสนักข่าวบลูเบิร์กระบุว่าทัปเปอร์แวร์มีแผนเตรียมยื่นฟ้องล้มละลายภายในสัปดาห์นี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเจราจาที่ยืดเยื้อระหว่างทัปเปอร์แวร์และเจ้าหนี้เพื่อจัดการหนี้สินกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ23,264ล้านบาทโดยเจ้าหนี้ได้ตกลงในปีนี้ที่จะให้บริษัทมีเวลามากขึ้น ในการจัดการเกี่ยวกับเงื่อนไขเงินกู้ที่ผิดนัดชำระแต่สถานการณ์เงินของ t u p p e r ร์แวร์ก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดกลับย่ำแย่ลงต่อเนื่องหลังจากปรากฏข่าวดังกล่าวราคาหุ้น TUP ของบริษัทหลังปิดตลาดเมื่อวันที่16กันยายน67ตกลง15.8%มาอยู่ที่หุ้นละ43เส้นหลังปิดตลาดโดยลดลง57%ทั้งนี้เดือนมีนาคม67ทางทั p เปอร์แวรก็ยอมรับว่าบริษัทมีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน และไม่มั่นใจว่าธุรกิจยังคงสามารถไปต่อได้หรือไม่นอกจากนั้นทัปเปอร์แวร์วางแผนที่จะปิดโรงงานที่มีเพียงแห่งเดียวในสหรัฐและปลดพนักงานเกือบ150คนขณะที่มีนักขายอิสระมากกว่า300,000คนคงต้องจับตาดูสถานการณ์จากนี้ต่อไปสำหรับทั p เปอร์แวร์เข้ามาทำตลาดในไทยหลายสิบปีมาแล้วแต่เมื่อปีพุทธศักราช2549ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อบริษัท SK Inter Group 2005จำกัดซึ่งก่อตั้งโดยสุวิทคุนกิติ เป็นบริษัทผู้นําเข้าและจัดจําหน่าย Tupperware ในไทยอย่างเป็นทางการและเริ่มวางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นทางการจากเดิมที่ผ่านมาจําหน่ายผ่านนักขายเป็นหลักในระบบขายตรงในไทยมานานกว่า39ปีในขณะนั้นส่วนในปี2548มีการระบุว่ามียอดจําหน่ายถึง150ล้านบาท